ได้นะครับอยู่ในกระติกนะครับกับวงกาแฟมีนะครับมาก่อนข้างหน้าแล้วก็เขียนว่าจะเปิดในข้างหน้าแรกนะครับปัญหาแรกก็คือที่มันเยอะๆมากเนี่ยผมอยู่ในกลุ่มผู้เลี้ยงมานานนะครับปัญหาแรกคือปัญหาโรคแพ้ต่อโดยเฉพาะแพ้นมกับแพ้นมแพ้เนื้อนะครับเกิดขึ้นได้นี่เกิดจากการประสานงานของเครือข่ายชมรมแพ้แกะนะครับแล้วก็โดยคุณหมออุ้ยที่รักษาการบริษัทอำเภอเมืองเนี่ยได้ประสานงานมาว่าวันนี้จะมีการจัดกิจกรรมของชมรมแพ้แกะนะครับที่ขอบคุณเป็นอย่างสูงก็คือทางสมาชิกนะคะของได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สวัสดีสวัสดีครับพี่เสกแก้วครับสวัสดีครับเลยเก็บพี่เลยมากนะตัวเล็กเอาตัวเล็กมาอุ้มหน่อยมากนะตัวเล็กๆอ่ะนี่ครับพุ่งงานตัวเนี้ยใหญ่ไปป่ะก็ธรรมดามันจะแปดใช่ไหมแปดของแม่ตายไปแล้วไม่ตัวไอ้ธรรมดาพี่ตอนนี้อาหารใหม่คือต้นตะขบนะครับผมปลูกเยอะๆนะกินเยอะนะผิวอันนี้กี่เดือนอันนี้กี่เดือนพี่รู้พี่ไอ้ตัวนี้เพิ่งจะออกได้ประมาณสักอาทิตย์นึงครับโอ้ยตัวนี้เหรอครับโอ้ยพี่อย่าลืมปลูกตะขบนะตะขบเยอะๆปลูกตะขบเยอะๆนะตอนนี้พอได้มันแพงแล้วก็พอมันระบาดทุกวันนี่หมูอะไรนะพี่หมูกามาจากครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากนี่แหละโอ้โหดูไม่เก่งใจเลยนะโชคไม่เก่งใจเลยโชคโชคเอาไปไหนทุ่งกระทุ่งกระทุ่งกระตุ้นเราขนมกินเยอะอ่ะโอ้โหกินแต่กระเพาะเดียวเก่งคนละครับเก่งมากลูกชอบปูนะมากถ้าจะตายนี่เราเหนื่อยเลยเนาะพี่ปวดเดินได้แล้วอ่ะเพราะว่าเราไม่มีที่ทำกินเนี่ยแล้วเรามีแค่เนี้ยเราก็คิดถึงแล้วยังไม่ได้10 วันเลยดีใจไม่ได้โอ้แล้วเลี้ยงยากไหมฮะมือใหม่สำหรับแพ้เด็กไม่ยากแต่เพราะว่าเราดูแม่มันมาแล้วหนูก็จากซื้อปุ๋ยทีละลูกตอนนี้ก็ซื้อประมาณ5 โล 10 โลเต็มที่เลยเอาไปใส่ปุ๋ยให้หญ้านะจ๊ะแล้วก็ไปช่วยเอากระถิ่นมาเสริมด้วยแล้วก็โม่หญ้าด้วยจ้ะเนี่ยโม่หญ้ามันกินมันก็เยอะอ่ะปุ๋ยแพงมากเลยช่วยปรับได้ป่ะได้ตอนเนี้ยทำอะไรไม่มีได้กำไรเลยปุ๋ยลูกต้อง1,800-1,900อ่ะหนูว่ามีนะคะเพราะว่าสำหรับบ้านหนูว่ามีเพราะว่าบ้านหนูไม่มีที่ทำกินหนูก็ต้องเลี้ยงเนี่ยครับของชีพหนูก็เวลาเราไม่มีกินเนี่ยเราก็ขายตัวนึงหรือว่า2 ตัวแบบตัวผู้ถ้าเกิดมันออกมาตัวผู้เนี่ยเราก็พอมีข้าวกินนะคะกับข้าวเราหาเองก็มีจะมีไม่มากนะเพราะว่า
วกที่พูดเนี่ยว่าคนงานมันไปได้เรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นแล้วโควิดเริ่มไปมันก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วราคามันก็เริ่มได้แล้วด้วยประกอบกับเนื้อหมูมันแพงด้วยเนื้อหมูเนื้อแพงขึ้นนี่ครับผมแพ้ก็เลยได้ราคาขึ้นก็เลยดีขึ้นครับคนต้องการกินแซ่บมากเลยครับมากเลยดีเลยเพราะว่าเนี่ยถ้าเราเข้าถึงแรงเงินทุนบริษัทการช่วยเหลือเนี่ยมันก็จะเร็วไวแล้วก็การตลาดมันก็จะช่วยเกษตรได้ไปขั้นหนึ่งได้ไปได้อีกแล้วก็ทีนี้เราก็ขยายเป็นสร้างวิสาหกิจชนสร้างกลุ่มเราเองให้มันใหญ่ขึ้นมันก็ไปเยอะเราจะมีนี่มีแพะจะมีงัวมีไก่มีเป็ดมีอะไรเขาก็จะบริษัทก็จะมาแต่อีกเพราะมันต้องดูพื้นที่ด้วยเหมาะสมไม่เหมาะสมใช่ไหมตอนนี้เรื่องแพะดีเรื่องงัวดีเนี่ยพัฒนาฟอร์มาเนี่ยก็ช่วยเราแบบว่าไปได้อีกอ่ะเพราะว่าเกษตรโดยตรงเนี้ยเพราะหมู่บ้านเราหมู่บ้านเกษตรอยู่แล้วเพราะชุมชนผมหมู่บ้านเกษตรมันก็สามารถที่จะให้เราก้าวไปได้เยอะเลยครับได้เยอะเลยครับท่านช่วยได้เยอะเลยครับตอนนี้นะผมว่าได้ถ้าท่านสอมาช่วยอย่างนี้นะทีนี้เราก็ได้เป็นเต็มร้อยแล้วผมว่าเต็มร้อยแน่เพราะว่าราคาเริ่มเนี้ยจากร้อยเนี้ยเป็น120แล้วต่อไปท่านได้กลับมา150เหมือนเดิมที่เราเคยได้มาที่โควิดหมดแล้วนะทีนี้เราก็จะไปเพราะท่านสอจะมีงบประมาณมีให้เราสร้างกลุ่มมาให้เราสามารถกลุ่มใหญ่ขึ้นแล้วดึงงบมาได้อีกเนี้ยเราก็จะไปได้อีกไปได้ทีนี้ก็แปลลูกเราจะช่วยเหลือทีนี้กลุ่มเราจะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วทีนี้ก็อันนี้แล้วครับผมสัตว์มาด้วยแล้วก็สบายแล้วไม่ให้เกิดโรคไม่เกิดอะไรเงี้ยท่านมาไอ้ที่ว่าให้แทงลูกเงี้ยมาช่วยเราอีกอย่างเงี้ยเราก็จะพัฒนาไปสายพันธุ์อีกอะไรอีกมันก็ไปได้อีกครับราคามันก็ไอ้นี่ไปแล้วอ่ะนู่นวัวราคามันก็แพงแต่แพ้เนี่ยราคามันพอได้ชาวบ้านก็เริ่มหั่นแล้วเพราะเราจะนี่จะเอามาหั่นเองเอามาย่างเองเอามาแปรรูปมาขายตอนเย็นเนี่ยชุมชนเราก็จะมีการขายเนื้อแพ้อะไรกันบ้างอะไรบ้างทำนี่ไปแล้วก็อันนี้ได้ก็ไปได้เรื่อยๆอ่ะแพ้เริ่มนี่แล้วเราก็เริ่มแปรรูปมาขายเริ่มอะไรมันก็โอเคครับก็อันนี้ได้